ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ตอบรับนโยบายเร่งด่วนนี้นะคะก็สั่งการเลยค่ะให้จัดตั้งนะคะศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบในส่วนของการดำเนินการแล้วก็มีการเรียกประชุมค่ะคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ศาลากลางจังหวัดสงขลานายสมนึกพรมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบครั้งที่1ประจำปี2566ตอบรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมสั่งอำเภอค่ะตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็บอกนะคะว่าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่รับภาระดอกเบี้ยสูงโดยจัดให้มีการตั้งศูนย์อำนวยการระดับจังหวัดผ่านการบูรณาการทั้งฝ่ายปกครองตำรวจกอรมน.จังหวัด DSI และคลังค่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการจัดตั้งศูนย์อำนวยการระดับอำเภอซึ่งก็เป็นหน่วยปฏิบัติในการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบนะคะให้มีความประสงค์รับการช่วยเหลือโดยจะลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบในวันที่1ธันวาคม2566ค่ะซึ่งจังหวัดสงขลานะคะได้เชิญคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินการนะคะในการจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกอำเภอควบคู่ทั้งในระบบการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ลงทะเบียนณจุดบริการของอำเภอให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่พี่น้องประชาชนค่ะค่ะทางนี้จังหวัดสงขลาก็ขอเชิญชวนลูกหนี้นอกระบบนะคะที่มีความประสงค์รับการช่วยเหลือให้ทางราชการดำเนินการแก้ไขสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.ดำรงธรรมสงขลา .go.th ค่ะหรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบนะที่ว่าการอำเภอหรือผ่านทางสายด่วน1567และ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาค่ะค่ะนี่ก็เป็นนโยบายทางรัฐบาลนะคะที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ไปกู้เงินนอกระบบนั่นเองค่ะก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น